สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Mermaid Swarm ในพาร์ทที่4ครับหลังจากพาร์ทที่แล้วได้เกิดเหตุคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายขึ้นโคนันและเพื่อนๆก็เลยมาตามหาบ่อแสคนร้ายกันต่อไปสภาพศพนี่มันหรือว่าไม่ผิดแน่คนร้ายต้องเป็นคนคนนั้นแน่ๆตูเล่นอะไรเนี่ยคนอะไรไม่ได้เลยฮะตอนนี้รู้สึกว่ารินจะหน้ามืดแล้วบอกว่าจะออกจากที่นี่ไปขอความช่วยเหลือไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะว่าเพื่อนตายนะไปทางไหนดีซ้ายเหรอเดินออกไปเลยแล้วกันเป็นการผจญภัยในป่าใหญ่เอาทางไหนวะเนี่ยหลงจริงมันเดินไปไม่ได้อะไปซ้ายไม่ได้เอ๊ะไม่เดินลงมาเหรออ๋อได้อะติดอะไรมันเฮ้ยคิดไปเองบ่เหมือนมีอะไรบางอย่างตามมาเมื่อกี้ไม่หรอกมั้งเอาไปไม่ได้ด้วยเอาเฮ้ยอีกแล้วคิดไปเองนะแค่หมูป่าวิ่งผ่านในป่าก็ต้องมีหมูป่าแบบนี้แหละกำลังหิวพอดีจับย่างแม่งโอ้โหเว้ยจะใครไปไหนแล้วอย่ามาบ่อยมันจะไม่ตกใจรู้ไหมมาบ่อยๆเนี่ยไม่กลัวเลยไม่กลัวทั้งนิดเลยรู้ไหมไม่กลัวเลยเป็นเสียงอะไรมันน่ากลัวเกินไปแล้วนะเหนื่อยไม่ไหวแล้วฉันเดินต่อไปไม่ไหวแล้วฉันเหนื่อยจังเลยเหนื่อยที่ไหนกันแน่เนี่ยฉันอยู่ที่ไหนกันฉันไม่รู้ว่าจะกลับไปที่แมนชั่นได้ยังไงด้วยซ้ำอ้าวแพรงกิ้งเหนื่อยจังแล้วก็หนาวด้วยร่างกายของฉันเย็นไปหมดนี่ฉันกำลังจะตายเหรอแบบนี้เหรอฉันคิดว่ายังไงก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงซะทั้งยูกะแล้วก็ยูตะพวกเขาน่ะตายไปแล้วนี่นะทั้งสองคนฉันขอโทษนะฉันน่าจะทำดีกับพวกเธอให้มากกว่านี้เรื่องพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นยูกะยูตะごめんなยูกะยูตะขอโทษนะごめんセイタロขอโทษนะเซทาโร่เริ่มมาก็เดือดเลยดีจริงๆฮะอ้าวจะไปจริงๆเหรอฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วมีชีวิตอยู่แบบหลบซ่อนแบบนี้เนี่ยมันเลวร้ายกว่าการตายซะอีกแต่ว่าถ้าหากคำสาปฆ่าเธอล่ะฉันไม่กลัวคำสาปหรอกนะลูกๆของฉันน่ะสำคัญกว่าและเด็กๆพวกนั้นน่ะไม่สมควรจะมาอยู่กับเรื่องแบบนี้นะงั้นไว้เจอกันนะดูแลตัวเองด้วยจะไปแล้วอย่างนั้นเหรอคุณแม่ยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างค่ะฉันเองก็อยากจะเป็นอิสระฉันก็คิดมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าฉันกลัวตายฉันก็เลยมีชีวิตอยู่อย่างลับๆที่นี่ลบๆซ่อนๆไปให้ไกลเท่าที่จะไปได้แล้วกันนะไปให้ถึงที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ภาพลวงตาน่ะไม่อาจเอื้อมถึงคุณแม่แล้วพวกเราจะถูกสาปเหรอคุณแม่แล้วพวกเราจะโดนฆ่าหรือเปล่าแม่ไม่รู้อันนี้คือแม่แล้วก็เด็ก
ที่ตายในข่าวนะฮะจิโยะกับจิเอะปะโอ้บ้าเอ้ยไอยามามังกี้มันหายไปไหนวะเนี่ยไม่อยู่ในแมนชั่นเก่าด้วยหรือว่าเธอขึ้นไปบนเขาน่ะบ้าไปแล้วบอกว่าแล้วไงแล้วเชื่อว่ามันอย่าไปน่ะเซทาโร่ต้องไปตามหาอีกเอ้ยแต่เป็นครั้งแรก What เอ้ามันคนละที่นี่จะว่าไงดีขึ้นเขามาก็เป็นคนละทางกับของอันนั้นแล้วอ่ะคนละทางกับลินแล้วมีบ่อน้ำด้วยอะไรเนี่ยตกใจนึกว่ามีปีศาจอะไรยืดอยู่ตอนแรกแล้วหลงทางอีกตูติดเดินไม่ได้อ่ะขวาก็ไปไม่ได้ฮะเอ้าให้ไปทางไหนอ่ะโอ้ได้แล้วหมู่บ้านเฉยนี่มันหมู่บ้านเหรออีก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยเจอที่นี่มาก่อนเลยนะขอบคุณพระเจ้าแบบนี้ก็ขอความช่วยเหลือได้แล้วขอครับมีใครอยู่ไหมครับขอความช่วยเหลือนะครับมีเพื่อนผมตายที่บ้านลุงคนหนึ่งสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับไม่มีคนตอบเลยบ้านล้างเลยเนี่ยล้างหมดเลย นึกถึงอันนั้นอะ Resident Evil 4อะมันออกมาจะเป็นคนถือจอบไล่ตีเราอะไรเงี้ยหมู่บ้านปรสิตซอมบี้ไม่มีคนเลยบ้าเอ้ยนี่ไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอฮะอ้าวยายว่ะすいませんおばあさんここの地主の方の家に泊まってるものですが ขอโทษนะครับคุณยายคือว่าเราอาศัยอยู่กับเจ้าของบ้านคนนึงแถวนี้เนี่ยแล้วก็เพื่อนของเราหายตัวไปそうかい งั้นเหรองั้นเหรอそうだแย่จังเลยนะคงมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะที่บ้านหลังนั้นน่ะฮะいやですからใช่ครับ友達がいなくなったんです何か心当たりはแต่ว่ามีเพื่อนผมคนนึงอ่ะหายตัวไปพอจะเห็นอะไรบ้างหรือเปล่าครับต้องเศร้ามากแน่ๆคงจะเครียดแค้นใช่ไหมล่ะคงจะเจ็บปวดใช่ไหมฟังอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยแต่ว่าเธอน่ะรู้ไหมแต่ว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นคือความน่ากลัวที่เหนือกว่าน่ากลัวซะอีกจะบอกให้นะว่าที่นั่นน่ะนะออกไปซะไอ้คนนอกอะไรของแม่งวะเนี่ยยายมาเล่าให้จบก่อนบ้าเอ้ยพวกนี้ไม่คิดจะคุยกับคนแปลกหน้าเลยเหรอฮะแย่ชะมัดทำไงดีล่ะรินโอ้สุสานเหรออะไรนี่เนี่ยสุสานเหรอมีหลุมศพเก่าครับมันเก่ามากชื่อแทบอ่านไม่ได้ป้ายคำเขียนที่สลักอยู่เนี่ยเริ่มจืดจางแล้วเขียนว่าหลุมศพของครอบครัวซูจิระนี่มันหลุมศพของพวกคุณลุงนี่นาครอบครัวคุณลุงนะแต่ครอบครัวของพวกเราเพื่อปกป้องชั่วนิรันดร์จากสิ่งชั่วร้ายการแปลเปลี่ยนกลายเป็นสิ่งเหนือมนุษย์อะไรเนี่ยมันเขียนบ้าอะไรกันแน่เนี่ยแล้วคำแปลกๆแบบนี้สลักที่หลุมศพเหรอจะไอ้หนีไม่ได้เอาเมื่อกี้มีอะไรหรือเปล่านะหรือฉันคิดไปเองเนี่ยพาร์ทหลังๆนี่เดือดมากเลยนะเกมนี้คือพาร์ทแรกเริ่มมาแบบเหนื่อยๆลินเจ
จอแล้วเฮ้ยรินโอเคไหมตั้งสติไว้นะทำใจดีๆไว้ดีเลยเธอยังหายใจอยู่พากลับบ้านแล้วกลับถูกเหรอโอ้โหแบกกลับเนี่ยบทเป็นหน้าที่ของพระเอกอย่างเราเธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าล่ะเรื่องเล่าของนางเงือกที่ตายที่บ้านนั้นน่ะน่าสงสารเหลือเกินเธอช่างน่าสงสารเหลือเกินยิ่งเธอเคยเป็นที่รักมากเท่าไรแต่ความตายก็คือจุดจบและสิ่งที่ไม่อาจมองเห็นน่ะน่ากลัวกว่าสิ่งที่มองเห็นซะอีกเพราะฉะนั้นแล้วเธอเข้าใจบ้างหรือเปล่าล่ะว่าเธอน่ะไม่ควรกล้าดีที่จะเข้าไปใกล้มันเลยบึงนั่นบ้านนั่นน่ะจะนำพาไปสู่ความชิบหายขอโทษที่หยาบคายครับมันแปลได้คำนั้นจริงๆในคำแรกในหัวยายบ้าเอ้ยบอกแล้วว่าอย่าไปไม่ใช่เหรอฮะไปแล้วก็หลงทางเนี่ยดีขึ้นบ้างหรือยังภูเขาน่ะคงหนาวมากใช่ไหมหวังว่าจะไม่เป็นหวัดนะฉันจะตามหาต่อไปส่วนเธอน่ะพักซะโอเคไหมมันคือคำสาปทุกอย่างเลยเป็นคำสาปของนางเงือกทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูกะแล้วก็สิ่งที่ทำให้ยูตะเป็นบ้าไปน่ะนางเงือกน่ะเกลียดผู้คนในบ้านนี้แต่ว่าเธอไม่อาจทำอะไรพวกเขาได้ดังนั้นแล้วเธอถึงล้างแค้นกับคนนอกอย่างพวกเราไงล่ะพักซะเถอะนะรินคำสาปบ้าอะไรจะไม่มีจริงได้ยังไงโอเคไหมเธอเหนื่อยเกินไปแล้วเลยคิดเรื่องบ้าๆพวกนี้พวกเราจะรีบหาแผนที่และรีบออกไปซะและทุกอย่างก็จะจบโดนแล้วแน่ๆเลยโดนแก๊งมาเซทาโร่ どうした เซทาโร่เป็นอะไรไป何でもない。ちょっと頭痛がする。ช่างเถอะนะก็แค่ปวดหัวนิดหน่อยเองช่างฉันเถอะนะเธอพักซะนี่ต้องเป็นคำสาปแน่ๆไม่มีอะไรอีกแล้วฉันน่ะฝันแปลกๆมาตลอดเลยถึงเรื่องนางเงือกแต่ว่าฉันจะทำยังไงดีล่ะเธอพยายามจะบอกอะไรฉันกันแน่นางเงือกนางเงือกนั้นเหรอบึงนางเงือกบึงเหรอบางทีอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องที่บึงนั้นก็ได้กับตำนานแล้วก็บึงนั่นน่ะอ๋อลูกนะโอเคฮะคืออันนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าผมรู้เหตุการณ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้แล้วตอนว่าพาร์ทที่แล้วอ่ะตอนที่เราเจอยูกะครั้งแรกที่ห้องสมุดของอีกบ้านหนึ่งยูกะบอกว่าเอาตัวฉันคืนมาอย่าหนีไปให้กลับมาช่วยอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่านางเงือกจริงๆแล้วอยากให้เราช่วยทำอะไรบางอย่างครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้อ่ะแล้วยูกะบอกว่าเขาเป็นตัวประกันเป็นเฉลยอ่ะก็คือโดนจับไว้เพื่อให้เราช่วยเขามีดเก็บมาได้ไหมประเด็นคือพาร์ทที่แล้วผมมาค้นหามีดไม่เจอและเองเอามาจากไหนวะเสกมาเหรอแย่ จริงให้ตายเถอะเราเมื่อไหนอ่ะเราต้องไปที่บึงเลยเหรอแถวนี้มีอะไรไหมฮะค้นก่อนค้นไม่ได้เลยไม่ให้ค้นเลยแล้วอ่ะได้เลยงั้นก็ไปบึงบึงนี่เนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับตำนานนั่นแน่ๆบางทีน่าจะมีบางอย่างอยู่ในบึงนี่นะ
ลงน้ำเหรอเอาละอย่าฟาดตายตายแงแงโอ้โหนึกว่าแก้ผ้าโอเคไม่แก้นะว่ายลงไปจัดมาเฮ้ยมีของด้วยดาบเหรออะไรน่ะปีนปักผมนี่ก็ดาบเลยชิดทีเดียวทำไมมันอยู่ใต้บึงล่ะได้รับปีนปักผมต้องโดนดึงแน่ๆเลยฮะหึเฮ้ยปล่อยเนาะปล่อยปล่อยฉันมวยเนาะหายใจไม่ออกแล้วอ้าวอ้าวเอาคืนมาเอาตัวฉันคืนมาหรือคืนมาให้ฉันวะไม่รู้จะแปลงไงสักอย่างอ้าวเซทาโร่มาช่วยอย่าบ้องเลยทำอะไรของเธอเนี่ยอยากจะตายเหรอเซทาโร่なんで私が潜ってるってわかったんだ。セタロ、ルディ、なんでわしゃ、落ちてるの？旧館の窓から見えたんだよ。沼の前で何してやがるかと思えば飛び込みやがって。頭いかれてんじゃねえのか。お、でやでやでや。か、見てる。じゃ、窓から見えたんだよ。沼の前で何してやがるかと思えば飛び込みやがって。頭いかれてんじゃねえのか。お、でやでやでや。か、見てる。じゃ、窓から見えたんだよ。沼の前で何してやがるかと思えば飛び込みやがって。頭いかれてんじゃねえのか。お、でやでやで。หยุดทำให้ฉันเป็นห่วงได้แล้วได้ไหมเนี่ยโตแต่มันจริงนั่นด่ะจริงๆนี่แต่มันเป็นเรื่องจริงนะมันคือคำสาปของนางเงือกจริงๆนะและเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นเงาดำด้วยหุบปากนะนิงโยดะโนโรยดะโนอุนนามอนอะรุวะเคเนดะโรฟุซาเกตะโกโตอิตเตเนเดะเกนโจนันโตกะซึรุโฮโฮโคังไกโรโยคำสาปนางเงือกอะไรแปะอะไรไร้สาระหยุดพูดเรื่องไร้สาระได้แล้วแล้วมาคิดว่าเราจะจัดการมันยังไงดีกว่าโอเมย์こそもっと現実を見ろよどう考えたってこんな状況普通じゃありえねえだろうがユカがあんなことになってユタがイカれちまってนายนั่นแหละพอได้แล้วนี่มันไม่มีอะไรปกติเลยนะทั้งอาการป่วยของยูกะแล้วก็ยูตะที่บ้าไปด้วยเนี่ยเซทาโร่どうしたんだเซทาโร่痛いのかเป็นอะไรไปปวดหัวเหรออ่าเริ่มปวดตั้งแต่ฉันเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยฉันน่าจะไม่สบายหรืออะไรแบบนั้นแหละขอโทษนะเซทาโร่มันเป็นเพราะว่าฉันไปข้างนอกเองนั่นแหละถ้าคิดแบบนั้นแล้วก็อย่าทำอีกสิฉันจะไปดูที่แมนชั่นเก่าถ้าหากเธอรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ลองเดินดูรอบๆนะเราคงรอให้ซูจิดะซังกลับมาไม่ได้แล้วดังนั้นแล้วขอร้องละพระอาทิตย์จะตกดินแล้ววันนี้พอแค่นี้เถอะเมื่อกี้ผมแปลผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นว่าให้เรารอลุงกลับมาก็ได้นะเมื่อกี้เห็นผ่านๆเป็นแคนหรือแคนไม่รู้อะยังไงก็ไม่อยากนอนเลยอะฉันกลัวที่จะฝันอีกเอาล่ะไปสำรวจกันดีกว่าอาจจะหาอะไรที่ออกไปจากที่นี่ได้บ้างได้เลยจัดมาจริงๆมันคืออะไรที่เลวร้ายที่สุดเลยนะที่ไปเดินสำรวจเนี่ยลิ้นแต่ว่าได้เลยจัดมาบึงไม่มีอะไรอะแล้วปิ่นปักผมที่ได้มาปิ่นปักผมไม่มีอะไรอ่ะไม่ปิ่นปักผมมันแหลมไหมมันอาจจะแหลมก็ได้แล้วเซทาโร่อยู่นี่ไหมเซทาโร่ไม่อยู่ฟาดมาคนเดียวปิ่นปักผมมันน่าจะแหลมนะผมว่าน่าจะพอที่จะแทงอันนี้ได้ปอกหมอนให้ขาดไม่ได้เหรอว้าไม้ก๊อปไม่ได้เหมือนกันฮะต้องหาอะไรมาตัด
องนี้มีอะไรมะเตาผิงกระจกถังขยะโอ๊ะ อะไรอ่ะฉันถูกหลอกฉันคงไม่แต่งงานกับเขาถ้าหากฉันรู้จักที่นี่แล้วก็นะผู้ชายบ้าๆพวกนั้นน่ะหลอกฉันแต่ว่าฉันไม่อาจออกไปจากที่นี่ได้อีกแล้วฉันรู้ว่ามันเป็นความลับดังนั้นแล้วฉันจะถูกสาปมันน่ารังเกียจเหลือเกินฉันไม่อาจเข้าใจมันได้ด้วยซ้ำฉันต้องหนีออกจากที่นี่ให้ได้ตายซะไอ้พวกวิปริตฉันทนกับไอ้พวกนี้ไม่ไหวแล้วเอ้าอะไรนี่เนี่ยมีบางอย่างที่เขียนอยู่ซ่อนอยู่ด้วยฉันกลัวจังเลยอ่ะเอ้าอะไรวะแค่นี้เหรอคนพวกนี้มันหลอกนางเงือกมาเหรอทำอะไรไม่รู้อ่ะเอาไงดีต้องไปไหนวะเนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินคือตอนนี้น่ากลัวมากเลยฮะเราเป็นเสียงแบบมีดไอ้บ้ายูตะเอ้ยทำไมนายถึงมีแบบนี้อะไรแบบนี้เนี่ยขอโทษนะที่ฉันไม่อาจทำอะไรเพื่อนนายได้เลยฉันจะกลับบ้านกับเซทาโร่ให้ได้และฉันจะพานายกับยูกะกลับบ้านนะได้มีดมาโอ้โหนั่นไงมีดน่าจะไปใช้ที่หมอนนั่นแหละเพราะว่าไม่มีที่อื่นที่ไปได้แล้วเราสำรวจเกือบหมดแล้วอ่ะไม่น่าจะเหลืออะไรละที่เดียวเลยแหละไปครับมันน่ากลัวมากเลยอ่ะผมรู้สึกเสียวสันหลังว่าเสียวทุกที่ที่เดินมีอะไรโผล่มาไหมเนี่ยแม่งไอ้มาตัดเอามีดตัดหมอนมันมีของข้างในอื้อสวยได้กุญแจมาเซฟไปพาร์ทนี้เซฟแต่ไฟแรกไอเทมกุญแจอะไรฮะกุญแจไม่แน่ใจว่าใช้ที่ไหนน่าจะเป็นข้างหน้าละมีห้องเดียวอย่านะเสียวมันทุบประตูเลยจะมีอะไรออกมาเนี่ยผมเห็นภาพคุกแมนพุ่งออกมาไขทีเดียวละไม่ใช่เหรอบ้านอ่ะเหมือนกับว่ามันติดกับบางอย่างเปิดไม่ออกอ่าฮะโอ้ใช่ฉันมีไมค์กอล์ฟนี่นะบางทีอ้าวใช้ไมค์กอล์ฟเปิดเหรอจริงอ่ะงัดอ่าได้แล้วโอ้เชือกเหรอหรืออะไรหึมีกุญแจแล้วก็เศษกระดาษฉันเจอกุญแจห้องแรงดันแล้วแต่ว่าอย่าบอกนายท่านเชียวเพราะว่าท่านน่ะเข้มงวดกับเรื่องนี้มากห้ามที่ห้ามใครเข้าไปต้องมีบางอย่างที่มีค่าอยู่ข้างในแน่ๆฉันต้องแอบเข้าไปด้วยกุญแจสำรองนี้แล้วได้กุญแจมาโอ้สวยเซฟรัวๆก็คือเราจะไปเข้าห้องนั้นได้ละมากุญแจนั่นไงห้องนี้จริงด้วยกะแล้วเชียวมีอะไรด้วยฮะอ่ะท่อเต็มไปหมดเลยเนี่ยแต่บ้านเก่ามีห้องแรงดันแบบนี้เหรอมีบางอย่างอยู่บนโต๊ะอืมกุญแจรถเหรออีบางทีอาจจะเป็นของเรือก็ได้ได้กุญแจเรือมาเอ๋อันนี้อะไรขวดของเหลวหึตรงนี้มีเขียนว่าวอนแล้วก็พลังงานสักอย่างด้วยอ่ะบางทีอาจจะเป็น power generator ก็ได้นะเอ๋มาอยู่อะไรในห้องนี้เนี่ยตูไม่รู้แล้วมีเรือไปทำไมเอ้าอะไรอ่ะบางทีฉันน่าจะใช้ไอ้นี่ได้นะอ้าวรั้วหินWhat? รั้วหินหลุดมาหยิบมาเฉยเอ้านี่ไงมีห้องล็อกอยู่โอ้โหเดินหานานมากอะว่ากุญแจใช้ที่ไหนมา What? ห้องมันน่ากลัวจังวะกิโมโนหลายสีสีชมพูสีแดงมีกล่องไม้อยู่กล่องไม้อ่ะมันเปิดไม่ออกอะท่าทางจะล็อกนะเอ๊ะบางทีอาจจะเป็นปริศนาก็ได้นะ
จะมีกลไกบางอย่างเอ๊ะโอ้ยเดี๋ยวมันมีหนังสือเดี๋ยวนะมันน่าจะมีหนังสือเกี่ยวกับพวกนี้นี่นะผมจำได้ว่าพรัมอันแรกพรัมจำได้อันเดียวฟาดขอบคุณแล้วกันรู้สึกว่าการแก้ปริศนาไม่ใช่ให้เรียงตามหนังสือในหน้านี้ฮะแต่ว่าเป็นการใช้สีของดอกไม้ดอกต่างๆมีดอกพรัมดอกสไปเดอร์เวิร์ดดอกโพเมกาเนตการ์เดเนียแล้วก็วิทเทเรียซึ่งแต่ละดอกจะมีสีที่แตกต่างกันเขียนอยู่ในหนังสือนั้นนะครับและสีของดอกไม้ก็ตรงกับสีของกิโมโนพวกนี้ซึ่งให้เราน่าจะให้เราเรียงตามกิโมโนพวกนี้นะครับผมขอดูก่อนว่าดอกอะไรเป็นดอกอะไรบ้างตามที่จดไว้สไปเดอร์น่าจะอันสุดท้ายอันที่5เพราะว่ามีสีน้ำเงินอันเดียวจดมาผมเข้าใจคนเดียวสีเหลืองน่าจะเป็นการ์เดเนียป่ะ4อันนี้เป็น4แล้วก็อันน่าจะเป็นสีอะไรบ้างกิโมโนสีแดงสีม่วงสีชมพูนั่นก็เป็นพรมวิทพันตายแล้วก็ไปเปิดได้แล้วให้ตายเถอะอย่ามันเป็นการไขปริศนาในความน่ากลัวจริงๆมันไม่มีสมาธิเลยนะฮะเปิดได้แล้วแต่ไม่มีอะไรข้างในเลยนี่นาอืมมีแค่กระสอบแล้วก็นุ่นเหรอไม่เห็นมีอะไรใช้การได้เลยถุงมือนุ่นอืมอ่ะมีเชือกนี่นานี่น่าจะใช้ได้นะได้เชือกมาโอ้โหเชือกเหรออย่าบอกนะว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องเข้าไปที่ห้องนั้นเป็นห้องที่เราเจอตั้งแต่วันแรกๆนะแต่ไม่ได้เข้าไปนี่ไงเรามีเชือกโรยตัวลงไปแล้วจัดมาเชือกโอ้อะเอาละเรียบร้อยอ๋อเอารั้วหินมามัดกับเชือกปีนลงไปได้ฮะจีเนียสมีอะไรบ้างมีกระสอบตู้ไม่มีอะไรข้างในมีบางอย่างอยู่บนโต๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันแผนที่นี่นะแต่ว่ามันเป็นแค่แผนที่แถวๆบึงอ่ะมีรอยสีแดงมาร์กอยู่ด้วยมันหมายความว่ายังไงกันแน่นะอ๋อจะให้นั่งเรือไปดูใช่ไหมอะไรอ่ะมีบางอย่างเหรอไม่นะฉันต้องรีบออกไปแล้วเร็วเข้า What? อะไรอ่ะตะเกียงอะเอาโอ้ทาเล็บแดงมาเชียวยูกะเหรอใช่เหรอเอ้าเอ้านึกว่าจะหนีบ้าเอ้ยอาการปวดหัวไม่ดีขึ้นเลยขนาดนอนพักแล้วนะเนี่ยแล้วอาการของรินจะดีขึ้นหรือยังเนี่ยหวังว่าเธอคงไม่ออกไปเดินที่ไหนอีกนะโอ้โหใช้ไฟแช็กด้วยคนนี้เสียงจุดฮะหวีใหญ่นี่บอกให้พักแล้วเชียวต้องไปตามหาเธออีกแล้วหัวฉันมันหมุนไปหมดเลยเหมือนจะแยกออกมาแล้วอย่าไปหรอกหยุดนะหุบปากพอสักทีเอ้าเซทาโร่ก็นอนหมดเลยทีนี้เหลือใครแล้วเนี่ยอ้าวเช้าแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้เช้าแล้วก็มา What เอ็งนอนนี่ยันเช้าเลยอ๋อออกมานอนนอกสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศดีลินเอ้ยฮะสว่างแล้วนี่นะนี่ฉันนอนนี่ยันเช้าเลยเหรอเออดิอะไรกันแน่นะมันเป็นความฝันเหรอเนี่ยเดี๋ยวไอ้โห
ขวานหายซีริวต้องไปสับใครเปล่าเนี่ยขวานข้างบนหายจริงนะมองไปเห็นพอดีเซทาโร่อะเซทาโร่นี่นะเอาโอมาเธอไปไหนมาฉันเจอห้องลับนิดหน่อยน่ะก็เลยไปหาของแล้วเธอเจออะไรบ้างไหมไม่เจอโหงั้นเหรอฉันเจอบางอย่างเหมือนแผนที่ด้วยล่ะแต่ว่าไม่เข้าใจเลยฉันไม่รู้ว่ามันคือแผนที่อะไรกันแน่น่ะลองดูหน่อยมาเซทาโร่ดูสตาเซทาโร่เป็นไรอ่ะเอาเซทาโร่เซทาโร่ what นี่ชิยากะเร่ฮานาเซโกระทำอะไรของนายเนี่ยปล่อยนะเฮ้ยเซทาโร่โอมาเอดูสตันดาเซทาโร่คาราดาฟรูเอเตรุโซอะไรของนายเนี่ยนายตัวสั่นนะกลัวอินดาฉันกลัวน่ะฮะ友達が2人ともおかしくなっちまってどこにも行けなくなってもうどうしたらいいかเพื่อนของเรา2คนน่ะก็ตายไปแล้วและเราก็ไปไหนไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรอีกแล้วお前だけでも無事でよかったฉันแค่ดีใจนะที่เห็นเธอปลอดภัยเซทาโร่เซทาโร่ขอร้องล่ะวันนี้เนี่ยอยู่ข้างๆฉันนะฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วฉันไม่อยากให้เธอไปจากฉันอีกแล้วได้ช่วยไม่ได้นะเข้าใจละมึงก็ทุกข์ที่มาอะไรก็ได้ใครจะไปอยากอยู่คนเดียวฉันไม่ได้ที่เมย์のことを嫌ってるわけじゃねえからよだからฉันรู้ว่าที่ฉันทิ้งนายไปก็คงรู้สึกไม่ดีใช่มั้ยแต่ฉันสันสาบานเลยนะว่าฉันไม่ได้เกลียดนายหรืออะไรแบบนั้นหรอกนะงั้นกลับไปที่แมนชั่นหลักกันเถอะที่นี่เนี่ยทั้งสกปรกแล้วก็มีแต่ฝุ่นเนี่ยเอาFuck! เอ้าเซตาโร่มันโดนเข้าสิงแน่เลยเนี่ยมันสลบไปตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยโอ้กรรมนี่มันความฝันอีกแล้วเหรอความฝันในน้ำไม่นะเดี๋ยวก่อนนี่มันไม่ใช่ความฝันนี่นะหายใจไม่ออกใครก็ได้ช่วยด้วยเอาเซทาโร่เซทาโร่นี่แหละที่ฆ่าตูเอาสาดีใจจะได้อยู่กับเซทาโร่ทั้งวันฟาดก็ว่าแล้วมันแปลกๆแต่ก็ไปตอบตกลงผมเริ่มนึกออกแล้วกดข้อหนึ่งของการเล่นเกมของอุริซังเนี่ยที่สร้างไอ้พวก The Cookman, Boogie Man ไอ้พวกแมนๆเนี่ยคือเราอย่าเลือกช้อยที่ควรจะเลือกอ่ะที่คนปกติเขาเลือกกันอ่ะเลือกอันนั้นนี่ Bad End แน่นอนเราต้องเลือกช้อยที่แบบที่มันไม่น่าทำอ่ะไม่ได้เล่นนานลืมไงเอาเป็นว่าสำหรับ Moment Swarm ในพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้ก่อนแล้วกันครับไว้ค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าน่าจะจบเกมละวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายพาร์ทหน้าน่าจะได้สักฉากจบหนึ่งอะอ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขาวๆกลมๆคุงเองครับในช่วงนี้พี่ไอโตะก็จะมีไลฟ์สตรีมผ่านทางแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับในวันจันทร์พุธและก็ศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาประมาณ1ทุ่มหรืออาจจะมีเวลาอื่นบ้างนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับ
ขอค่าขนมด้วยครับเรียกผมมาโฆษณาแบบนี้ต้องคิดค่าตัวแพงๆแล้วล่ะ